ที่กล่าวผมลงมากราบเรียนถามปัญหาครั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ากำหนดจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับพิเศษจะว่าด้วยพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบันก่อนที่จะกราบเรียนถามปัญหาผมอยากจะแสดงความในใจความรู้สึกบางประการออกมาซะก่อนคือการกิจสำคัญประการหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์เท่าที่ผมเข้าใจนั่นก็คือว่าการเผยแพร่พระศาสนาคือสมเด็จพระบรมศาสดาก็เริ่มตั้งแต่ปีแรกๆแล้วก็การเผยแพร่พระศาสนาในสมัยโบราณก็รู้สึกจะใช้สองวิธีก็ว่าได้คือว่าหนึ่งไปประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นสองในการเทศนาสั่งสอนในสมัยโบราณการเทศนาสั่งสอนก็เป็นการพูดให้คนฟังต่อมามีการเขียนก็เขียนมีการพิมพ์และรุ่นหลังๆนี้ก็มีการวิทยุมีโทรทัศน์มีภาพยนตร์อะไรต่างๆซึ่งผมเข้าใจว่าทางศาสนาจะต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็ผมลงมาที่นี่ก็เห็นได้ชัดว่าท่านอาจารย์ทำการปรับปรุงบางอย่างซึ่งรุดหน้ากว่าที่อื่นเช่นโรงมโหสถทางวิญญาณนี่เป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกความเข้าใจของเราผมซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ทั้งสองสถานก็เลยอยากจะกราบเรียนถามความเห็นท่านอาจารย์เกี่ยวกับที่เนี่ยอาจารย์มีจะอธิบายขยายความออกไปยังไงให้ผมเข้าใจกระจ่างชัดไปไหมว่าจุดประสงค์ของที่เนี่ยเป็นการเผยแพร่ศาสนาในยุคปัจจุบันในยุคใหม่ต่อไปข้างหน้าอย่างไรความประสงค์โดยเฉพาะเกี่ยวกับไปที่เรียกโรงมโหสถทางวิญญาณนี่ก็มีความประสงค์ใกล้ๆกับที่คุณสุรักษ์ว่าคือว่าเกี่ยวเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยทีนี้คำว่าปรับปรุงนี่มันกว้างมันทำได้มากอย่างมากวิธีที่เราก็เลือกเอาบางอย่างบางวิธีเท่าที่จะทำได้โดยถือว่าปัญหาที่เห็นอยู่นั่นคือคนไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนายิ่งกว่านั้นก็แสดงอาการเบื่อหันหลังห้ายนี่เราอยากจะแก้ข้อที่ไม่สนใจหรือเบื่อนี่จึงไปคิดว่าจะทำยังไงดีทีแรกก็นึกถึงหลักที่สำคัญในพระพุทธภาษิตกระทั่งที่พระพุทธองค์ตรัสเองว่าธรรมะนี่ไพเราะงดงามในเบื้องต้นเบื้องท่ามกลางและเบื้องปลายต้องแสดงธรรมให้เป็นอย่างนั้น และขมวดท้ายว่าให้ผู้ฟังเขาเกิดความรื่นเริงอย่าง ให้เกิดความกล้าหาญที่จะทำตามอย่างรวมความแล้วคือความพอใจและอยากจะทำตามมัน ทนอยู่ไม่ได้ความที่กลัวว่านี่ธรรมะนี่เหลือวิสัยหรือว่ายากเกินไปหรือไม่เหมาะแก่คฤหัสถ์นั้นก็หมดไปแล้วก็เลยสรุปให้เหลือเพียงว่าให้มันน่าสนุกสนานจึงได้เรียกว่ามโหรสพไอ้คำว่ามโหรสพนี่คือตามหลักภาษาบาลีก็แปลคล้ายๆกับว่า entertainment ให้ความบันเทิงแก่ผู้มาแล้วกันแต่เราไปเรียกกันสั้นๆทีหลังว่าโรงหนังมีความมุ่งหมายเป็นโรงละครมากกว่าจึงเรียกว่า spiritual theater นึกๆกันไว้ว่าจะได้คำอย่างนั้นเป็นโรงละครทางวิญญาณ
โรงละครก็หมายถึงสนุกสนานอยู่แล้วทางวิญญาณนั้นหมายถึงที่วัดส่วนที่วัตถุช่วยไม่ได้คือเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ลึกมากเข้าไปเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยที่ถือว่าจิตหรือวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญกว่าร่างกายมันจะมีพัฒนากับพัฒนาจิตยิ่งกว่าร่างกายจะทำให้มีความพอใจก็ต้องพอใจลึกไปกว่าทางกายมหรสพหนังละครทั่วไปในโลกนั้นมันเป็นเรื่องยั่วยุอารมณ์ไม่ใช่ทำให้เกิดการพักผ่อนจะทำให้เกิดการเหน็ดเหนื่อยทางวิญญาณเราจึงเห็นว่าไอ้มรรสพทางโลกทั่วไปนั้นไม่ใช่มรรสพแก่วิญญาณต้องเป็นการทรมานวิญญาณธรรมะนี่เป็นมรรสพทางวิญญาณอยู่ในตัวธรรมะนั่นเป็นมรรสพทางวิญญาณไม่เป็นมหรสพทางวัตถุหรือทางโลกจะเป็นมหรสพทางวิญญาณคือถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับธรรมะมีธรรมะกันจริงๆแล้วก็จะได้รับความปีติปราโมทย์เติบเติมมีกำลังแรงมากเมื่อความเติบเติมทางโลกนี่แต่มันเป็นความเติบเติมอีกชนิดหนึ่งคือทำให้จิตนี้พอใจสงบสุขบริสุทธิ์ด้วยสงบด้วยพอใจด้วยนั่นจึงเรียกว่ามรรสพทางวิญญาณแล้ววิธีการ จะมีอะไรบ้างคือว่าท่านอาจารย์บอกไม่เรียกโรงหนังเป็นโรงละครเนี่ยสมมติคนที่มาที่เนี่ยจะมีอะไรให้เขาชมให้เขาดูให้เขาฟังการหนึ่งอีกประการหนึ่งสถานที่อย่างเนี้ยมันจะมีห่างไกลไปเลยสำหรับคนทั่วไปถ้าถามอย่างนี้ต้องตอบตามเหตุผลที่มีอยู่โดยเฉพาะข้อแรกก็คือว่าเราเป็นเพียงการทดลองเราไม่กล้าอวดอ้างว่าเรามีความสามารถหรือเรามีความถูกต้องถึงที่สุดนั่นมันเป็นการทำในขั้นทดลองที่นี่สะดวกสำหรับเราด้วยในทางหนึ่งไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณนี่มันเหมาะสำหรับสถานที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในคนที่สนใจก็ต้องเสียสละบ้างเพราะมันต้องการสถานที่อย่างนี้เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเหมือนอย่างว่ามาที่นี่มันก็มีอะไรหลายอย่างผิดเกิดที่ในกรุงเทพจนเราพูดทำนองว่าที่นี่ก้อนหินก็พูดได้ต้นไม้ก็พูดได้มานั่งข้างๆก้อนหินข้างๆต้นไม้ก็ได้ยินมันพูดนี่หมายความว่าไอ้ความสงบสงัดตามธรรมชาตินี่เองมันให้เกิดความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาเองเหมือนประโยคที่เราเขียนไว้ที่โรงฉันว่าThe solitude is a resting place of the struggling soul. สถานที่สงบเป็นที่หยุดพักของวิญญาณที่กำลังกระวนกระวายเราหาสถานที่สงบอย่างนั้นที่กรุงเทพยากแม้เราจะมีเงินจัดขึ้นที่กรุงเทพถ้าสามารถจัดที่กรุงเทพมันก็ยังไม่อำนวยให้ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้พวกเราไม่มีเงินที่จะจัดที่กรุงเทพด้วยและสถานที่มันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยจึงต้องจัดที่นี่และไม่รู้สึกว่าไกลเพราะว่ามันจำเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วมันก็มีเหตุผลหนึ่งอย่างหนึ่งว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะท่านนี้ต้องมีการเสียสละคือต้องสละ
การงานสละครอบครัวสละทรัพย์สมบัติกันคราวหนึ่งในระยะนั้นจึงจะเกิดจิตใจอันใหม่ที่จะเข้าใจสิ่งอย่างนี้ได้คือถ้าให้ดีมากก็ถึงกับสละชีวิตคือตั้งใจว่าถ้ามาพักที่นี่อาจจะถูกโจรปล้นอาจจะถูกคนฆ่าตายหรือสัตว์ร้ายเบียดเบียนทำอันตรายตายอย่างนั้นได้ก็ยินดีก็ต้องปลงเป็นการเสียสละล่วงหน้าแม้แต่ชีวิตถ้าเมื่อตั้งใจลงไปอย่างนี้แล้วจิตชนิดนั้นจิตใจชนิดนั้นพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามหรสพทางวิญญาณทั้งนั้นคือว่าไม่ไกลถ้าคุณมีความเห็นยังไงก็แล้วเมื่อเข้ามาในโรงมหรสพแล้วนะมีอะไรให้บ้างทำทีนี้ถ้าพูดถึงโรงมหรสพนี่ต้องเข้าใจได้เองบ้างเท่าที่เห็นอยู่นี่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยเราตั้งใจไว้โดยหลักใหญ่ๆว่าจะให้ได้รู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งโดยไม่รู้สึกตัวและด้วยความรู้สึกที่สนุกสนานเนี่ยสองประการให้รู้ธรรมะชั้นลึกได้โดยไม่รู้สึกตัวอย่างและด้วยลักษณะที่เป็นการพออกพอใจสนุกสนานเพราะสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรบ้างมันก็เป็นปัญหาหนักมาตั้งแต่ต้นคิดนึกกันมากในที่สุดก็นึกกว้างๆไปทีก่อนว่า จะเลือกเอาสิ่งที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาแสดงให้สุดความสามารถของเราก่อนแล้วเราจึงได้เลือกภาพปั้นภาพเขียนในชุดที่แปลกที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยเพราะพอเขาได้เห็นเขาก็ตื่นเต้นพอใจนี่อย่างแล้วมันสมความประสงค์ข้อแรกที่ว่าจะให้คนเขาสนุกสนานพอใจที่นี่ให้ความรู้ชั้นลึกนั่นหมายความว่าเราเลือกเอาเรื่องที่จะให้เกิดสติปัญญาชั้นลึกเพราะในพวกเรานี่โดยมากมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดตัวอย่างที่เขาเรียกกันว่าปริศนาท่านจะเห็นได้ทั่วไปว่าภาพเขียนเนี่ยล้วนแต่เป็นภาพที่ต้องคิดคือเป็นภาพปริศนาไม่ให้คำบอกเล่าปล่อย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 ไปโดยไม่ต้องคิดนั้นถามก็ไม่ตอบอะไรก็ล้วนแต่ประสงค์จะให้คิดแม้แต่เรื่องเสาห้าต้นที่จะทำติดไว้ตามที่ต่างๆนี่ก็มีคนถามตั้งร้อยรายเห็นจะได้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดเอาเองอย่างนี้เป็นต้นนั้นภาพที่เอามาเขียนนี่มุ่งหมายจะเป็นภาพที่ต้องคิดอย่างลึกซึ้งนี่เรายังทำอะไรได้ไม่ดีก็ไปเอาเลือกเอาของพวกนักศึกษาฝ่ายนิกายเซนมาใช้ไปทีก่อนเรายอมแพ้หรือยอมรับว่าเขาทำได้ดีกว่าที่เราจะคิดเองท่านภาพเขียนจุดหนึ่งก็เป็นในจุดของนักศึกษาอย่างเซนแม่ชุดอื่นที่ไม่ใช่ของนักศึกษาอย่างเป็นก็ล้วนแต่เป็นภาพที่ต้องคิดนั้นถ้าเราจะมีอะไรอีกนอกจากภาพปั้นภาพเขียนเหล่านี้ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ทำนองนี้ทั้งนั้นสำหรับภาพปั้นนั้นนะด้วยจะเห็นได้ทันทีว่ายังไม่เคยมีในประเทศไทยนี่อย่างหนึ่งแล้วแต่ละภาพต้องคิดอย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้าเอาความว่างเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าท่านคนก็ต้องคิดตัวเองว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงคือความว่างความว่างคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เผอิญไปตรงกับที่พวกเซนอย่างวงโปนี่เขาพูดอย่างนี้กันเกลือไปหมดธรรมะคือความว่างความว่างคือธรรมะพุทธะคือความว่างความว่างคือพุทธะ
อยู่กันแต่อย่างนี้มันก็เลยเห็นว่าดีที่สุดที่จะเลือกเอาพุทธประวัติชุดนี้มาโรงพยาบาลแล้วอะไรๆก็ที่จะมาแสดงที่นี่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องเป็นผู้ชอบคิดต้องเป็นผู้เพื่อการคิดเป็นอาหารเป็นเอาปัญหาหรือปริศนานั้น เป็นอาหารทีเดียวอันนี้ก็ผมก็รู้สึก เห็นดีเป็นอันมากโดยเฉพาะมานึกถึงระบบการศึกษาของเราเวลานี้ไม่เคยสอนให้คนคิดเท่าไหร่ผมเห็นด้วยโดยหลักการว่าถ้าสถานที่นี้จะช่วยคนคิดแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นห่วงว่าคนส่วนมากที่ไม่เคยรู้จักคิดเนี่ยมีอยู่ท่านอาจารย์มุ่งหวังเฉพาะนักคิดเท่านั้นหรือว่าจะให้สถานที่นี้เป็นประโยชน์แก่คนที่ยังไม่เคยรู้จักคิดด้วยถ้าถามอย่างนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าไปมากทีเดียวคือมันเกี่ยวกับความสามารถของเราเราจะสามารถช่วยคนทุกพวกหรือแต่บางพวกเป็นปัญหาที่เราเองก็ต้องคิดมาแต่ก่อนเราเคยคิดเรื่องอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวนี้เรายุติว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะทำเพียงเท่าที่อยู่ในความสามารถของเรานี่พวกที่เป็นนักคิดนั่นมันก็ทำได้ง่ายที่จะให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้พวกที่ไม่ชอบคิดหรือคนคิดไม่ได้ไม่สามารถจะคิดนั่นมันก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าใจอะไรได้อยู่แล้วแม้แต่พุทธศาสนาก็ยากที่คนเหล่านี้จะเข้าใจนั้นถ้ายังไงเราถือว่าทำกันแต่ในพวกที่เป็นนักคิดหรือผู้มีสติปัญญาพอสมควรก่อนแล้วถ้าเรายังมีเวลามีอะไรเหลือเราค่อยทำให้มันลดลันลงไปสำหรับเรื่องนี้จะต้องนึกถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าการคิดหรือวิธีคิดเรื่องนี้มันมีหลายแบบอย่างน้อยก็ต้องยอมรับที่พวกฝ่ายมหายานเขาถือว่าทุกคนมีเชื้อหรือมีธาตุหรือมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวมาเสร็จพูดอย่างคำหยาบว่าแม้แต่ในสุนัขก็มีสิ่งเหล่านี้มีสิ่งนี้นี่เราก็จะลองดูในมติอันนี้ว่าทุกคนมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมาเสร็จเพียงแต่ว่าของคนบางคนมันอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะเบิกบานออกมาหรือว่ามีของคุ้มแต่เล็กน้อยแต่เพียงเบาบางเหมือนที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าสัตว์ในโลกนี้บางจำพวกเป็นอัปปรชักชาติคือมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยสกิดแค่ทีเดียวก็สว่างได้นี่ก็มีพวกนี้ทีนี้พวกที่มันมีของหุ้มหนามากขึ้นไปอีกท่านก็ต้องมีวิธีเฉพาะเพื่อจะแก้แก้ไขคนเหล่านั้นพวกมหายานโดยเฉพาะอย่างนิกายเซนนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะแกะออกได้ทุกคนแม้กระทั่งคนโง่มันอยู่ที่ความสามารถของผู้เป็นอาจารย์จะใช้อุบายชนิดไหนแกะเลือกหุ้มของคนที่ฉลาดคนที่จวนๆจะสว่างและคนที่หนามากคือคนที่โง่ที่สุดใช้วิธีประณีต
ในที่หยาบละเอียดหรือต่างๆกันงั้นเราก็ลองทำไปดูตามลำดับแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันต้องตั้งต้นไปจากคนที่มีสติปัญญาเอาระดับคนที่มีสติปัญญาเป็นมาตรฐานไปก่อนเพราะนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเพื่อไม่ให้การงานของเราล้มเหลวไปหมดอย่างนั้นก็มีที่หวังตรงผู้ที่มีสติปัญญาแล้วคอยสังเกตว่าบรรดาพวกที่สนใจแต่สวนโมกเนี่ยถึงกับมาถึงที่นี่หรือไม่มาก็ตามที่มีความสนใจมากแล้วก็จะล้วนแต่เป็นผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เราประกาศออกไปโฆษณาออกไปนั่นย่อมแสดงว่าเขามีปัญญาเมื่ออย่างแรกเรามีสวนโมกเป็นอยู่อย่างสวนโมกทีแรกก็มีคนหาว่าบ้าแล้วก็มีคนหลายคนที่เป็นด้วยนะเห็นว่าเป็นการทำที่ถูกนี่มันช่วยไม่ได้นั่นคนที่มีปัญญากันว่ามีบุญได้รับประโยชน์ก่อนคนที่เคยว่าเราบ้าก็ได้รับประโยชน์ทีหลังแล้วก็เป็นความจริงอย่างยิ่งที่เขาก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเราได้ทำมันนานเขาได้เห็นมันนานอันก็อย่าได้เป็นห่วงในเรื่องนี้มากนักและอย่าถึงกับจะไปแยกคนที่ไม่ใช่นักคิดนั้นออกไปเสียเพราะว่าถ้าใช้วิธีอย่างที่เรามุ่งหมายจะทำซึ่งลงซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับที่พวกเซนเขาทำเนี่ยก็เกือบจะไม่ต้องแยกคนให้เป็นคนฉลาดหรือคนโง่เพียงแต่แยกว่าคนนี้ต่างๆกันคนหนึ่งก็ใช้อุบายอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ใช้อุบายอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ใช้อย่างแรงสำหรับอย่างที่เขาเปรียบพูดเป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าต้องถลกหนังหัวออกจากฝ่ามือหนึ่งมันจึงจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกได้เหมือนกันเกิดเข้ากันผมพอเข้าใจแล้วแล้วก็ว่าจุดประสงค์คือมุ่งผู้ที่มีปัญญาแต่ขณะเดียวกันกับผู้ที่มีปัญญาน้อยหรือเบาบางก็คงจะได้รับผลพลอยได้จากที่นี่ด้วยใช่ไหมดังนั้นเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าเดิมทีเดียวผมนึกว่าเป็นที่นี่จะเป็นอย่างเชื้อชอของฝรั่งนะครับว่าจริงอยู่ข้างนอกมันมีอะไรซึ่งในแสดงภูมิปัญญาให้ปรากฏอยู่ถึงแม้จะยังไม่เสร็จเช่นรูปผนังซึ่งติดภาพต่างๆภาพพุทธประวัติซึ่งไม่มีพุทธรูปหรือสวนนิกายเซนซึ่งจะปรากฏอยู่บนเรือข้างๆนี้แล้วก็ภาพเขียนภายในและขั้นต่อไปผมเข้าใจว่าคงจะมีภาพยนตร์ฉายมีสไลด์ปริศนาธรรมบ้างเรื่องหนักบ้างเรื่องเบาบ้างมีการแสดงปาฐกถาบ้างการสอนธรรมะบ้างภายในเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์หรือเรื่องสไลด์นี่เราต้องถือว่าเราคงทำได้ไม่ดีไปกว่าที่อื่นๆเขาทำกันมากมายนักแต่ก็อยู่ในความคิดที่จะมีที่จะทำที่จะปรับปรุงเท่าที่จะทำไปได้แต่ก็ยังไม่หวังมากเหมือนกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่านั่นก็คือเรื่องธรรมชาติในบริเวณนี้ที่เรียกว่าสวนโมกเราอยากจะให้คนใกล้ชิดธรรมชาติเข้าใจธรรมชาตินั่งอยู่กับธรรมชาติได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแม้ว่าคนที่จะมีปัญญาน้อยที่จะต้องดูหนังดูภาพดูอะไรนี่ไปก่อน
เราก็ไม่วายที่จะยุให้เขาว่าลองไปนั่งกับก้อนหินไปนั่งกับต้นไม้ไปนั่งกับธรรมชาติเงียบเงียบคนเดียวไม่พูดกันเนี่ยเราอยากจะให้เขาได้พบกับสิ่งเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นก่อให้เกิดอีกปัญหาก็ผมรู้สึกจะว่าไม่เข้าใจก็ว่าได้คือพุทธศาสนาเท่าที่เป็นมาเท่าที่ก็ผมเข้าใจนั้นก็แบ่งผิดแบ่งถูกก็ไม่ใช่แบ่งที่ลังกาเนี่ยแบ่งเป็นคามาวาสีก็แบ่งเป็นอรัญวาสีพวกคามาวาสีก็อยู่ในเมืองพวกอรัญวาสีก็อยู่นอกเมืองก้าวผมมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นอรัญวาสีแต่นี่เพราะไอ้โรงมโหสถทางวิญญาณมาเนี่ยเอ๊ะข้ามาข้างในรู้สึกมันสมัยใหม่มันจะทันโลกจะเดินตามโลกเอาไอ้มีเดียต่างๆสมัยใหม่มาใช้หมดมีไฟฟ้าปั่นไฟจะมีห้องเย็นมีอะไรต่างๆแต่แล้วข้างนอกนี่เป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้เป็นภูมิประเทศรู้สึกว่าและอีกประการหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดตอนก่อนเนี่ยคือธรรมะเนี่ยจะสอนให้สนุกอันนี้ก็รู้สึกผมรู้สึกมันจะไปด้วยกันได้ไหมที่เราก็ตีความหรือว่าพิจารณาถึงความหมายของคำว่าสนุก อย่าลืมว่าเรามีคำว่าวิญญาณยอดท้ายอยู่เสมอสนุกตามทางจิตใจจะตามทางวิญญาณอย่างสนุกตามทางชาวบ้านเรื่องโลกโลกนั่นอีกอย่างนึงแต่เมื่อใครเข้าถึงความสนุกส่วนไหนได้แล้วมันก็พอใจอย่างยิ่งเลยกันนะพวกที่หลงความสนุกทางฝ่ายโลกโลกมันก็หลงไปได้เท่าไหร่พวกที่ถึงความสนุกในทางจิตทางวิญญาณมันก็หลงได้มากเท่าๆกันเหมือนกับที่เขาพูดว่าพวกฤาษีมุนีก็หลงอยู่กับการเข้าฌานทำสมาธิอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ก็หลงอย่างยิ่งได้นั่นเรียกว่าความสนุกในทางวิญญาณเข้าฌานนานนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นพระสุดทุกคืนวันบทกลอนเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงความสนุกทางจิตทางวิญญาณที่นี่ที่ว่าที่นี่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ตลอดถึงเครื่องมือสมัยใหม่นี่ก็อย่าเพ้อเข้าใจว่าเราจะใช้มันไปในทางของสมัยใหม่เราสิ่งสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้เป็นอุปกรณ์ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าของวิทยุหรืออะไรก็ตามล้วนแต่ต้องเอามาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนเข้าใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณถ้าสมมติว่าเราจะทำภาพยนตร์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องช่วยคนเข้าถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณภาพเขียนภาพปั้นอนาคตมันเป็นเรื่องช่วยส่งเสริมความเข้าใจความสนุกในทางจิตทางวิญญาณนั่นจะเอาอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์จำแนกแบ่งแยกไม่ได้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้จะมาเป็นบริวารของเรื่องทางจิตทางวิญญาณหมดเพราะทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณอย่างที่พุทธศาสนาต้องการไปหมดนี่ก็เราจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่มาเกี่ยวข้องให้เขาเข้าใจถูกต้องต่อไปเป็นอันว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าเผื่อว่าเรามีสภาวะจิตหรือมีเนี่ยสติสัมปชัญญะรู้สึกแล้วไอ้เครื่องของต่างๆนี่มันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาจารย์หมายงั้นใช่ไหมฮะนี่ก็หมายอย่างนั้นมันแล้วแต่ว่าเจ้าตัวหรือคนนั้นน่ะเขามีจิตใจหันเหไปทางไหนถ้าเขามีจิตใจหันเหไปทางวัตถุเขาก็ใช้เครื่องอุปกรณ์เป็นเรื่องทางวัตถุไปหมดถ้าเขามีจิตใจมุ่งไปทางลึกคือทางจิตทางวิญญาณอย่างว่า
ก็เลยใช้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้สมัยใหม่เหล่านี้เป็นอุปกรณ์แต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณไปหมดนั่นเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้จะไปใช้ทางไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นก็ปัญหาเรื่องปัจจัย4ในสมัยพุทธกาลนั่นก็เป็นอันว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเปิดโอกาสหรือเราอนุญาตให้สิ่งอื่นๆนอกเหนือปัจจัย4เข้ามาเกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้นสิ่งอื่นๆคืออะไรนี่ครับจากที่เนี่ยพวกไอ้เครื่องยนต์กลไกสมัยใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อพูดถึงปัจจัย4ตามปกติก็เป็นเรื่องทางร่างกายทางวัตถุเรื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้โรคนี่มันเป็น อุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยแก่เรื่องทางวัตถุเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกเขาทำให้มันก้าวหน้าขึ้นมันก็ช่วยส่งเสริมปัจจัย4ทางวัตถุที่มันต้องไม่ต้องนึกให้ดีว่าไอ้ปัจจัยทางวิญญาณมันต้องการอย่างอื่นเมื่อพูดว่าปัจจัย4ต้องเป็นเรื่องทางร่างกายชีวิตในด้านร่างกายยังไม่ใช่ในด้านจิตด้านวิญญาณมันจึงพูดได้โผงผางเลยว่าการที่มนุษย์ได้แต่เพียงปัจจัย4นั้นไม่ทำให้มนุษย์ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานผีมากน้อยถ้าทำผิดวิธีจะทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งขึ้นก็ไปหลงในปัจจัย4ถ้ามนุษย์จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หรือให้ยิ่งขึ้นจะต้องมีปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8มาช่วยหรือถ้าเราจะไม่เอามาเข้าแถวกันเราก็ต้องนับเป็นปัจจัยที่1ที่2ที่3ใหม่ชุดหนึ่งคือเป็นปัจจัยในทางจิตทางวิญญาณปัจจัย4ที่โลกรู้จักและค้นคว้ากันแล้วก็เอาใจใส่กันเต็มที่นั่นเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายทำได้ดีที่สุดก็เป็นเพียงอยู่ดีกินดีพอเผลอต่อไปเป็นธาตุของมันก็มีจิตเลวจิตตามจิตต่ำแล้วเป็นมูลเหตุของการเบียดเบียนนั่นจึงว่าระวังให้ดีปัจจัย4นั่นเป็นทั้งโทษและทั้งคุณถ้าเรามีปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8สำหรับจิตสำหรับวิญญาณมันก็ต้องแปลกตรงกันคือเป็นเรื่องสนับสนุนให้จิตใจเป็นไปในทางที่เรียกง่ายๆว่าสะอาดสว่างสงบ3คำนี้เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนาหรือย่อมาจากความมุ่งหมายทั้งหมดของพุทธศาสนาความสะอาดคือความบริสุทธิ์ไม่มีความชั่วไม่มีความลับความสว่างคือรู้สิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้อย่างสมบูรณ์ที่ควรรู้ความสงบนี่ก็หมายถึงสงบสุขส่วนบุคคลส่วนสังคมถ้าจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบแล้วเรียกว่าความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ไม่ก้าวหน้าไปสู่ทางที่ปัจจัย4อย่างที่เขาหลงไหลกันอยู่ในโลกเวลานี้ไม่มีอำนาจไม่มีคุณภาพที่จะช่วยส่งเสริมจิตใจสะอาดสว่างสงบเพียงแต่มีชีวิตอยู่ได้ตามปกติที่ผู้ที่มีชีวิตชนิดนี้ยังไม่แน่ว่าจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบยังเรียกว่าไม่พอน่าจะก้าวหน้าในทางจักกลเท่าไหร่ไปส่งเสริมปัจจัย4ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเครื่องรับประกันว่าโลกนี้จะมีความสงบสุขและจะมีทางที่จะเป็นไปในฝ่ายวุ่นวายมากที่จะปกติเพราะยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งทำให้หลงไหลเพลิดเพลินเกินความจำเป็นในเรื่องเกินความจำเป็นนี่จะฝากไว้ให้ทุกคนจำไว้ด้วยว่าถ้าแสวงหาเกินความจำเป็นได้มามีไหว้ครอบครองกินอยู่ใช้สอยเกินกว่าความจำเป็นต้องถือว่าเป็นคนทำบาป
วนเกินความจำเป็นนั่นจะเป็นความโง่ความเข้าใจผิดและจะเป็นความบาปเสมอไปจะเป็นมูลเหตุของความวุ่นวายความเบียดเบียนต่างๆในโลกนั่นเราจะต้องรู้ความพอดีในการที่จะทำอะไรขึ้นมาให้ก้าวหน้าในทางวัตถุถ้าทำขึ้นมามากเกินก็ต้องควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มาใช้สอยเกินกินอยู่เกินอะไรสนองนี้ที่เขามีตามคิดกันว่าต้องให้ปากท้องอิ่มสบายซะก่อนจิตใจจึงจะดีนั่นฟังดูแล้วไม่แต่พวกที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ยังคิดอย่างนั้นพวกคอมมิวนิสต์ก็ถูกหาว่าคิดอย่างนั้นอีกแล้วแต่พวกที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ยังคิดอย่างนั้น คิดว่าให้ปากท้องอิ่มซะก่อนจิตใจจึงจะดีนั่นจึงอยากจะพูดว่าทั้งคอมมิวนิสต์และไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่มีความคิดอย่างนี้ยังเดินคนละทางกันกับพระพุทธเจ้าเราจะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้พอดีคือถ้าที่จะอยู่เป็นผาสุกทางร่างกายแล้วก็ช่วยโอกาสที่เราอยู่เป็นผาสุกนี่ ศึกษาทางจิตทางวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของมนุษย์เพราะเป็นส่วนเนื้อในร่างกายเป็นเพียงเปลือกนอกน่าจะสมบูรณ์สวยสดงดงามอย่างไรมันก็เป็นเรื่องเปลือกเรื่องจิตใจจะสมบูรณ์สวยสดงดงามนั้นต้องโดยธรรมะถ้าในร่างกายที่มีจิตใจสวยสดงดงามนี่จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งเปลือกและทั้งเนื้อในตามเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้มีอยู่ในโลกจึงจะทำโลกให้มีสันติภาพได้ถ้ามีแต่มนุษย์เปลือกคือสมบูรณ์แต่ทางเปลือกทางเงื่อนในไม่สมบูรณ์หรือกลับเป็นของผิดของร้ายได้แล้วไม่มีทางที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติภาพได้ง่ายจะเจริญโดยวัตถุเครื่องจักรเครื่องกลหรือยิ่งไปกว่านั้นศาสนาทั้งหลายก็มีแต่จะยุ่งยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับปัจจัย4มีอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ผมพอเข้าใจแล้วทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยดีขึ้นเนี่ยให้เขาหาความสุขในทางวิญญาณในทางจิตให้มากขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็ทำแล้วที่นี่แห่งหนึ่งแล้วนี่ที่อื่นต่อไปวิธีการอย่างอื่นต่อไป อย่างในบางประเทศเนี่ยเขาใช้เครื่องมือทางการเมืองช่วยบางประเทศอย่างเวลานี้กำลังขึ้นชื่อมาอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีไอ้ลัทธินิกายพุทธศาสนาเกิดใหม่เขาอ้างว่าเป็นพุทธนะเรียกว่าโซกาคาไกหรือในประเทศฝรั่งเศสมาเร็วๆเนี่ยทางพวกบาทหลวงโรมันคาทอลิกใช้วิธีสังคมสงเคราะห์คือบาทหลวงเดิมทีเดียวก็อยู่คล้ายๆพระของเราเนี่ยถึงเวลานี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็ตามแค่ไปอยู่กับชาวบ้านไปช่วยเขาทำงานเข้าไปมีชีวิตคลุกคลีกับชาวบ้านยิ่งขึ้นโดยที่ฝึกปรือมาพร้อมเพียงแล้วจะไม่เลวร้ายในเรื่องศีลอาจารวัตรวิธีการอย่างนี้อาจารย์เห็นว่าทางพระของเราควรจะประพฤติปฏิบัติหรือไม่ในทางศาสนาของเราสำหรับข้อนี้จะต้องขอตอบตรงๆว่าไม่เห็นด้วยโดยประการทั้งปวงในข้อที่จะให้บรรพชิตเข้าไปร่วมมือเกี่ยวกับการงานของการงานสังคมสงเคราะห์หรือการงานพัฒนาอะไรของประชาชนโดยตรงเพราะมันเป็นเรื่องต่ำรอยบ้างเป็นเรื่องเอามาพระไปขายสวนบ้างพระจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนเหล่านี้อย่างยิ่งแต่ต้องเป็นไปในฝ่ายที่จะทำให้ประชาชนเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าและปลอดภัยในทางจิตทางวิญญาณท่านพระจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในทางวิญญาณประคับประคองในทางจิตทางวิญญาณอยู่เสมอ
ม่ใช่ไปร่วมงานร่วมการในที่เป็นการสร้างทางวัตถุกับชาวบ้านตัวเองแต่ไปเป็นผู้พิทักษ์ชาวบ้านไม่เกิดความทุกข์ความร้อนความโง่ความหลงในการประกอบการงานของตนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือว่าไม่ว่ามนุษย์ชาติไหนภาษาไหนเมื่อเขาประกอบการงานไปตามภาษาชาวโลกตามภาษาชาวโลกนี่มันก็ต้องมีความทุกข์หรืออุปสรรคนานาประการเกิดขึ้นเช่นเขาเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตในเรื่องการงานเขาก็เป็นคนที่ไม่อยากทำงานแต่แล้วต้องฝืนทำงานเพราะความจำเป็นบังคับคนอย่างนี้เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นพระอย่าไปช่วยทำการงานให้เขาแต่ไปช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจของเขาให้กลายเป็นผู้ที่รู้จักว่าชีวิตคืออะไรการงานคืออะไรจนเขารักในการทำงานมีความสุขแม้ในการทำงานเรียกว่าทำงานเพื่องานก็มีความสุขเขาก็เลยเป็นคนที่เรียกว่า ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นที่ละเอียดออกไปอีกก็คือว่ามนุษย์ตามปกติเป็นผู้พ่ายแพ้คือพ่ายแพ้แก่ความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสราคะตัณหาอย่างอื่นเป็นอยู่ในความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นพระไม่ไปช่วยทำการทำงานแก้ความยากจนของเขาโดยตรงแต่ไปช่วยให้เขาฉลาดในการที่จะต่อสู้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอะไรต่างๆให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เข้มแข็งเป็นอยู่ด้วยสุขภาพในทางจิตที่ดีไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นคนฆ่าตัวตายง่ายๆอะไรทั้งนั้นนี่เรียกว่าเราได้ทำประโยชน์แก่เขาอย่างใหญ่หลวงจนเปรียบกันไม่ได้กับการที่พระจะไปสมัครทำในเรื่องสังคมสงเคราะห์ช่วยการงานกันเหมือนอย่างช่วยทำสวนครัวอย่างนี้มันเรียกว่าไม่ถูกถ้าเผื่อว่าพระไม่เข้าไปทำเองอาจารย์จะสนับสนุนไหมถือว่ามีคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งซึ่งควรจะทำพวกนี้ใกล้ชิดทางพระเข้ามาเอาความคิดของพระเอาไปให้เข้าถึงประตูบ้านครับอันนี้ก็ผมสังเกตเห็นเลยในกรุงเทพนี่ก็มีที่ถนนพญาไทก็มีสำนักกลางคริสเตียนนักเรียนคริสเตียนสำนักแห่งนี้ผมสนิทสนมใกล้ชิดพอสมควรรู้สึกทางพุทธเราไม่มีเลยอย่างเขาทำหนึ่งประการแรกเขามีสถานที่พักให้นิสิตนักศึกษาเปิดให้ทุกศาสนาไปอยู่แต่ว่าแนวโน้มเอียงคือจะอบรมให้เป็นคริสเตียนที่ดีการที่สองเขาใช้วิธีนักนิสิตนักศึกษาพวกนี้ไปเยี่ยมคนไข้คนเจ็บซึ่งพระเขาก็เยี่ยมอยู่แล้วตามโรงพยาบาลต่างๆที่ไม่มีญาติพี่น้องไปเยี่ยมนี่เป็นเรื่องช่วยคนเจ็บนอกจากนี้เขายังมีกิจการต่างๆในทางประเทืองปัญญาพูดเรื่องหลายเรื่องซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทางโลกเนี่ยแล้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวคริสเตียนเลยปัญหาการเมืองปัญหาวรรณคดีการสอนภาษาเรียนต่างหล่อจนความรื่นเริงในทางโลกต่างๆเนี่ยซึ่งในวัดเราก็ยังไม่มีเวลาเนี่ยในกรณีเช่นนี้ถ้าคารวะของเราไปจัดโดยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับทางพระเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเป็นการสมควรควรจะทำหรือไม่ถ้าควรจะเป็นไปในรูปไหนคือต้องยึดหลักว่าพระเป็นผู้นำในทางวิญญาณอยู่เสมอไปเป็นมัคคุเทศในทางวิญญาณอยู่เสมอไปมันก็จะให้ก็สามารถรวบสมควรที่จะให้คำแนะนำชี้แจงช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการที่ให้เกิดบริการสร้างความสูงในทางจิตทางวิญญาณอะไรแก่ใครก็ได้แก่ฆราวาสพวกไหนก็ได้ก็บอกแล้วว่าแม้แต่พระก็ทำเองก็ได้ในลักษณะอย่างนี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงไม่จะมีจะให้มีมือรองลงไปเป็นพวกว่าพวกคฤหัสถ์ก็ทำกันเองโดยความแนะนำควบคุมของพระมันก็ยิ่งดีแต่เราต้องมีข้อจำกัดปันเขตปันแดนกันว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของพระเรื่องของอุบาสกหรือแม้แต่เรื่องของพุทธสมาคมยุวพุทธิกสมาคมอะไรก็ตามถ้าไม่เป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกแล้วต้องเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นถ้าสมมติเราไปเยี่ยมนักโทษ ก
ก็ไม่ต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ก็ได้จะไปทำให้จิตใจของนักโทษดีขึ้นหรือถ้าไปเยี่ยมคนเจ็บในโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเอาขนมลูกไม้ดอกไม้อะไรไปให้ก็ได้แต่ต้องไปทำให้คนเจ็บนั้นมีผลดีขึ้นในทางจิตใจแต่ว่าถ้าพระจะเอาดอกไม้ขนมไปให้ด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นสื่อให้ได้ทำในทางจิตทางวิญญาณแต่ว่ายามอบหมายให้หน้าที่เรานั่นเป็นหน้าที่ของพระเพราะว่าพระนั้นจะต้องไม่ร่ำรวยในทางวัตถุและหน้าที่ก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะให้ทางวัตถุนั้นถ้าเราจะมีสมาคมยุวพุทธที่จะไปเยี่ยมนักโทษเยี่ยมคนเจ็บมันก็ต้องให้มีหน้าที่ที่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณเป็นหลักสำคัญไอ้วัตถุสิ่งของนั้นกลายเป็นของเล็กน้อยหรือว่าถ้าเราจะมีห้องสมุดมีวรรณคดีมีให้การให้ความรู้ทางการศึกษาให้บริการทำนองนี้ก็ต้องให้มันแน่นอนว่ามีผลในด้านจิตด้านวิญญาณเสมอไปอย่าให้เป็นเรื่องลำพังโลกแล้วก็เอียงไปทางวัตถุอย่างเดียวเหมือนที่มันเป็นอยู่เองแล้วมันก็จะมากขึ้นเป็น2เท่าแล้วมันจะเฟ้อหรือมันจะเกินน่าจะต้องควบคุมให้ส่วนหนึ่งมันเอียงไปทางเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเสมอท่านมีความเห็นด้วยที่ว่าเราจะมีสมาคมหรือหน่วยอะไรต่างๆที่ทำการสังคมสงเคราะห์ให้บริการต่างๆอย่างที่เขาทำกันนะแต่อย่าหลับหูหลับตาทำเหมือนที่เขาทำกันโดยมุ่งเอาผลทางวัตถุรู้จักผลแต่เพียงทางวัตถุผู้ทำก็ไม่ขนขวายปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้าในทางจิตใจไม่จะเอาอะไรไปให้แก่ผู้อื่นท่านทัดตาฟังแต่ว่าเห็นด้วยแต่หัวใจของเรื่องหรือวิธีการหลักการของเรื่องนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ที่อีกเรื่องนึงกลับเข้ามาหาพระอีกคือความรู้สึกว่าพระเนี่ยอย่างเมืองนอกเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพวกบัตรหลวงหรือองค์การศาสนาคริสต์เนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าแกออกไปสำรวจตรวจตราตลอดเวลาจะเห็นบุคคลผู้ใดเนี่ยมีความศรัทธาโน้มเอียงในทางหนึ่งทางใดที่จะเข้าหาพระเป็นเจ้าหรือในทางเข้ามาหาพระศาสนาแล้วก็จะต้องหาทางเกลี้ยกล่อมเอาเข้ามาเพื่อจะมาบวชมาสืบอายุศาสนาต่อไปแล้วเมื่อเข้ามาแล้วก็มีทางอบรมสั่งสอนกันอย่างระมัดระวังเพื่อจะหาทางให้อยู่ตลอดชีวิตเพื่อจะทอดกายถวายพระเป็นเจ้าอันนี้กระผมเห็นว่าที่เป็นมาในประเทศไทยเราไม่ได้ทำเดิมทีเดียวไม่มีเรื่องน่าวิตกเพราะการศึกษาของประเทศไทยนั้นนะมีอยู่หลักเดียวเท่านั้นเองคือต้องอาศัยทางพระเป็นสื่อเมื่อคนมาบวชบางคนมีหลักไว้ในทางโลกบวชแล้วได้ความรู้แล้วก็ศึกออกไปมีประโยชน์กับบ้านเมืองสังคมบางคนมีศรัทธาภาษาทะแรงกล้าก็อยู่ฝากกายถวายชีวิตเป็นประโยชน์ในศาสนาไปขั้นต่อมาในระยะหลังเนี่ยการศึกษาทางศาสนากับทางโลกมันแยกออกไปเป็น2แขนงและยิ่งวันจะแยกห่างไปทุกทีเนี่ยถ้าทางฝ่ายพระเราไม่มีโครงการที่จะดึงเอาปัญญาชนชั้นนำที่อยู่ทั้งโลกเข้ามาหาพระศาสนาเนี่ยแม้บางคนจะมีศรัทธาภาษาทะน้อมเอียงเข้ามาก็ตามแต่ผมวิตกว่าต่อไปเนี่ยคนที่จะอยู่ในพระศาสนาเนี่ยนอกจากแอคซิเดนต์บางอย่างนั้นนะคนที่จะอยู่เป็นใหญ่เป็นโตในพระศาสนาต่อไปปัญญาจะต่ำกว่าคนที่อยู่ในทั้งโลกไม่จากครับผมอาจจะมองผิดไปก็ได้อาจารย์มีเห็นทางอะไรที่จะแก้อันนี้หรือไม่ไอ้เรื่องที่พูดนี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นอยู่แล้วก็เห็นมานานแล้วแล้วก็วิตกอยู่แล้วเหมือนกันว่าต่อไปในศาสนาในวัดในว่าจะเหลือแต่คนโง่ชนิดหนึ่งเหลือแต่คนที่จะบังเอาศาสนาบังหน้าหากินอาจจะเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดในทางเอาศาสนาบังหน้าหากินในวัดก็จะเหลือแต่คนสองพวกนี้และศาสนาก็จะพินาศได้แต่เมื่อดูไปมันก็มองเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันใกล้ๆกับว่าเป็นเรื่องหมุนเวียน
ไปตามราศีไปตามจักรราศีเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นจังหวะหรือจักรราศีที่ให้เป็นอย่างนี้มันตามความเป็นไปของโลกมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วได้มาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ท่านต่อไปข้างหน้ามันคงเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างอื่นเป็นไปทางดีก็ได้เราก็ไม่ถึงกับตกอกตกใจมากนักแต่รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันป้องกันนี่แน่นอนจึงต้องพิจารณาถึงมูลเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้คนมีสติปัญญาหันหลังให้วัดวาอารามไปหาเรื่องทางโลกนี่ก็มันก็เป็นจังหวะที่โลกนี้เจริญด้วยเรื่องทางวัตถุนี่สิ่งยั่วยวนมากความนิยมหันเหไปในทางวัตถุคนที่มีปัญญาหาโอกาสได้มากกว่าหาประโยชน์ได้มากกว่าก็เลยไปกันใหญ่ยิ่งไปเรื่องทางโลกเป็นความนิยมของคนหมู่มากท่านเราจึงเห็นว่าทั้งโลกทั้งชาววัดทั้งชาวบ้านกำลังมุ่นไปในทางนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันคงไม่ถึงกับว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะคิดว่าสักวันหนึ่งไอ้เรื่องทางโลกก็จะพิสูจน์ความล้มเหลวแม้จะร่ำรวยกันยังไงรู้รากันยังไงพุ่งเฟ้ยกันยังไงสนุกสนานกันยังไงก็ยังมีความทุกข์หรือมีความทุกข์มากขึ้นเช่นกับเดี๋ยวนี้เรายอมรับว่ามันมีคนเป็นโรคเส้นประสาทมากขึ้นมีเรือนจำมากขึ้นมีโรงพยาบาลมากขึ้นคนมีคนจริตในท้องถนนในประเทศที่เจริญมีมากขึ้นในส่วนสังคมส่วนใหญ่มันก็จะมองเห็นส่วนนี้โดยเฉพาะก็จะมาจากต้นตอทางพวกที่เจริญคือพวกฝรั่งพูดตรงๆคือพวกฝรั่งพวกฝรั่งเจริญทางวัตถุคนไทยเดินตามก้นฝรั่งถ้าคนเรานั่นเห็นภัยอันตรายเปลี่ยนทิศทางเดินไอ้พวกลูกหางแถวนี่ก็ต้องเดินตามหันไปเรื่องทางจิตทางศาสนากันมากขึ้นนั่นเดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่บอกว่าในขณะที่ลุ่มหลงกันอยู่เบียดเบียนกันอยู่ก็ลองคุยธรรมะหรือทำความเข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนากันบ้างมันจะทันจังหวะกันพอดีเห็นภัยในเรื่องทางโลกทางวัตถุก็เลี้ยวมาทางธรรมทางศาสนาข้อนี้ต้องอย่าลืมว่าศาสนาไหนก็ได้ไม่เฉพาะศาสนาพุทธถ้าใครก็ตามเป็นพุทธบริษัทที่ดีเนี่ยต้องใช้คำว่าที่ดีถ้าเขาเป็นพุทธบริษัทที่ดีจริงๆไม่ใช่ปลอมเขาก็จะเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นอิสลามที่ดีด้วยเสมอไปจะต้องใช้คำว่าที่ดีคริสเตียนที่ดีหมายถึงประพฤติตรงตามคำสอนของพระเยซูไม่มีอะไรส่วนที่มันเกินไปจากคำสอนของพระเยซูเกิดขึ้นทีหลังหรือแปลกออกไปนั่นเราไม่ถือว่าเป็นส่วนของคริสเตียนที่ดีมันอาจจะผิดกันแย่งกันก็ได้ถ้าเป็นพุทธที่ดีก็จะเป็นคริสเตียนที่ดีเท่าที่พระเยซูต้องการอิสลามที่ดีเท่าที่พระมูฮัมหมัดต้องการให้ข้อปลีกย่อยเปลือกนอกนั้นอย่าเอามานั่นจึงถือว่าก็เป็นคริสเตียนที่ดีก็ได้ก็จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีแล้วก็เป็นอิสลามที่ดีอย่างน้อยก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีอยู่ส่วนนี่ก็เพื่อจะแสดงว่าศาสนาไหนก็ได้ที่มันมีโอกาสด้วยกันทั้งโลกเพราะว่าแต่ละพวกเราพวกมันก็มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นของตนอยู่แน่ที่มันถูกความโง่หรืออวิชชาในทางโลกตบหน้าเอามากเข้ามากเข้ามันก็จะหันไปหาศาสนาของตนที่นี่คนก็จะก้าวใหม่คือเป็นไปในทาง
ฝ่ายจิตคือฝ่ายวิญญาณกันอีกทีนึงจังหวะก็จะพอดีครับเมื่อส่วนเมื่อคนส่วนใหญ่เช่นทั้งโลกหรือทั้งประเทศนิยมอย่างนี้แล้วก็พวกพระพวกเนรในวัดนี่ก็จะต้องมุนไปไปตามได้ท่านคนฉลาดก็จะวิ่งมาที่วัดท่านในวัดก็จะมีคนฉลาดหรือมีคนที่เป็นมนุษย์ชั้นพิเศษขึ้นอีกไอ้คนโง่หรือคนเอาศาสนาบังหน้าหากินมันก็ลดปริมาณลงเป็นจักรราศีที่วนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในราศีที่เป็นอย่างนี้เราจะไปต้านทานด้วยพละกำลังอย่างนี้มันก็จะเป็นคนโง่เสียเองเหมือนกับว่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงหักกล้าโดยหัวเข่านี่มันยังทำไม่ได้มันต้องรอจังหวะรอวิธีต้องมันแต่ว่าเรามีทางที่จะทวงไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเร็วเรามีทางที่จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพื่อจะหันเหให้ทิศทางให้มันเป็นในทางดีขึ้นแล้วเราควรตั้งใจทำอย่างนี้อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์อาจจะเพราะหนุ่มกว่ามากและปัญญามันยังอ่อนกว่ามากก็ได้คือถ้ามัวไปรอฝรั่งหันมาทางฝ่ายเราถึงจะไปรอรับกลัวมันจะกว่าถั่วจะสุกงาจะไหม้โดยเฉพาะตอนแรกๆเราสนทนากันอาจารย์บอกว่าลมโหระศพทางวิญญาณอย่างนี้เหมาะกับสถานที่นี้คือไกลๆอยู่ในป่าอย่างนี้แต่ผมกลับเห็นว่าเหมาะที่จะมีอยู่ในกรุงมากโดยเฉพาะกลับมาที่เราพูดกันทีแรกการศึกษาก็ดีอะไรก็อะไรก็ดีแต่เดิมอยู่ที่วัดทั้งนั้นคือวัดไม่ใช่ไม่เฉพาะจะเป็นสถานที่ศึกษานั้นเป็นพาร์คที่ลูกวิ่งเล่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์กลางของสังคมเป็นสารพัดที่นี่เวลานี้วัดไม่ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคนที่ได้บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีโรงมโหสถทางวิญญาณเนี่ยเพื่อจะดึงให้เขาเข้ามาให้สนุกอย่างที่อาจารย์ว่าแต่เวลานี้เราก็ยังไม่ได้ทำกันในด้านนี้เราไม่ได้ออกไปหาคนที่จะเอาดีๆเอาเข้ามาเตรียมเป็นพระเอาไว้เมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ควบคุมดูแลกันให้จะเป็นพระต่อไปมีหนำซ้ำบางทีถูกกดบ้างถูกอะไรบ้างฟาสเตดหนักเข้าการดูแลปกครองละล้วมหนักเข้าศึกษาลาเทศกันไหมบ้างฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระของเราไปศึกษาดีๆกันมามักจะศึกอันนี้เราก็รู้สึกจะวิตกอยู่ที่ท่านอาจารย์บอกแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้นะเพียงแต่ประวิงเวลาเอาไว้ฉะนั้นให้จักรราศีมันเดินกลับมาเนี่ยแต่ผมยังอยากจะกราบเรียนถามว่าไม่มีวิธีอื่นใดยิ่งกว่านี้อีกหรือโอเคที่พูดเป็นว่าจักรราศีนี่ก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีกำลังมากเราจะไปหยุดชะงักมันไม่ได้แต่เราอาจจะทวงหรือดึงหรืออะไรได้ถ้าเราฉลาดก็ทำได้มากเหมือนกันมันจะจับมันกลับหลังหันทันทีไม่ได้จึงใช้คำว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามจังหวะตามจักรราศีถ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยที่พูดนี้เราหมายความจะเพียงว่าเราอย่าไปท้อใจอย่าไปเสียใจอย่าไปเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่พร้อมกันนั้นก็พยายามแก้ไขไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำให้สุดความสามารถของเราเราทำให้สุดความสามารถของเราอยู่เสมอไปเพื่อจะถ่วงเอาไว้หรือเพื่อจะแก้ไขไปในทางดีก็ตามนี่เรื่องที่จะยกเข้าไปในกรุงนั่นมันก็ได้ในระดับหนึ่งเรื่องทางจิตทางวิญญาณนี่มันต้องอย่างน้อยมันก็สองสามระดับระดับที่ต้องการความสงบมากมันก็ต้องทำในป่าเหมือนกับว่าตอนแรกๆนี่ฝึกหัดสมาธิในป่าถ้ามันง่ายกว่าที่จะฝึกในโรงละครเหมือนอย่างครูเทพเคยเขียนให้นานแล้วทำสมาธิในป่าง่ายกว่าในโรงละครแต่ว่าไม่ควรทำเลยในโรงละครนั่นในกรุงเราก็อาจจะจัดกิจการแบบมโหรสพทางวิญญาณได้แต่มันต้องเป็นระดับที่หยาบกว่าแต่ถึงแม้จะหยาบกว่าก็นับว่ายังดีเดี๋ยวนี้เห็นได้ว่าเรายังไม่เข้าใจกันทั้งกรุงจึงไม่สมัครไม่เสียสละที่จะจัดวัดนี่ให้เป็นที่พักที่พึ่งของทางจิตของจิตของวิญญาณ
อย่างสมมติว่าครั้งหนึ่งเราเคยพูดกันว่าวัดบางวัดมันจะเป็นพุทธสมาคมและจัดเสียใหม่ก็มีคนหัวเราะเยาะโดยเขาว่าไปดูในวัดสิไปดูพระเนรในวัดหรือการไปอยู่ในวัดวัดไหนเขาจะยอมแม่วัดจะอยู่กลางเมืองอย่างยิ่งอย่างวัดสุทัศน์ก็คือวัดอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะยอมให้เปลี่ยนให้เป็นวัดที่มีการสงบสงัดหรือกระทั่งเป็นพุทธสมาคมเพราะคนเหล่านั้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอาศัยวัดหาประโยชน์ส่วนตัวอยู่จะไปแก้ไขให้เขาต้องออกจากวัดเขาไม่ยอมท่านอยากจะเรียกว่าคนในกรุงทั้งกรุงนี่ยังหลับหูหลับตายังโง่เง่าในเรื่องนี้ไม่พร้อมเพรียงกันบีบบังคับจัดเรื่องนี้ให้เป็นตามที่ควรจะเป็นได้และต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนั้นถ้าเราจะจัดแบบสงบสงัดขึ้นในกรุงก็ไม่มีที่จะจัดมันก็ต้องจัดอย่างพอดีพอร่าแต่ถูกแล้วก็ยังดีกว่าไม่จัดนั้นถ้าใครคิดจะจัดก็เห็นด้วยมันคงจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่จะให้เป็นเหมือนกับที่จัดที่บ้านนอกที่ภูเขาที่ป่านี่มันคงเป็นไปไม่ได้แม้แต่จัดจะให้เป็นป่านี่มันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะจัดได้ก็คงจะไม่ใช่ที่วัดที่วัดพระไม่ยอมก็จะเอาที่ไว้ปลูกห้องแถวเก็บค่าเช่าบำรุงวัดป้าก็จะไปจัดที่อื่นไปลองคิดดูถึงข้อนี้ว่ามันจะต้องไม่ใช่วัดหรือไม่ใช่เรื่องของศาสนาใช่ไหมโดยเฉพาะนี่บ้านเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยเกินจะเรียกว่าหมดหนทางแต่ก็น่าจะทำได้อย่างบางเมืองอย่างเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นได้ใช่ว่าแต่ก่อนเนี่ยวัดวาอารามสวยงามขนาดแค่ไหนมีกำแพงล้อมรอบแต่ทุกวัดเวลานี้ห้องแถวมันก็มากินที่กำแพงกินที่กันทันทีนะแต่อย่างที่ท่านอาจารย์จับนี่ก็รู้สึกว่าเห็นจะมีที่เอาอย่างบ้างหรือมั้งทางตัวอย่างเมื่อกี้นี่ทางเชียงใหม่ก็เอาอย่างที่นี่ไปอยู่แล้วก็รู้สึกทางที่วัดชลประทานที่นนทบุรีก็เห็นว่าจะสร้างอะไรโรงมหรสพหรือโรงพยาบาลทางวิญญาณอยู่บ้างเหมือนกันแล้วผมเห็นจะไปช้าๆอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ก็ผมเห็นวิธีหนึ่งซึ่งอาจจะช้าแต่ว่ารู้สึกจะได้ผลมากก็คือวิธีการศึกษาแก้ดีการศึกษาที่ผมมองเห็นนะแต่เดิมมาพระของเราเรียนการศึกษาของพระก็คือเรียนปริยัติธรรมเรียน9ประโยคซึ่งก็ผมรู้สึกว่าจะเสียเวลาเกินควรไปทำแบบเรียนถึง10 9ปีเลยเนี่ยแล้วก็เมื่อสมเด็จพระมหาสมณะมาแก้มีเติมนักธรรมเข้ามาอะไรมาแล้วก็รู้สึกไม่ได้แก้เลยแล้วตอนหลังนี่มามีอะไรมหามงกุฎมหาจุฬานี่ก็รู้สึกจะมีความปรารถนาดีแต่ไอโครงการศึกษาจะวางไปทางโลกมากไปปรากฏว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรด้วยอีกอย่างนึงในประเพณีของเราก็ยังเชื่อกันจะเชื่อกันผิดๆคนที่บวชนั้นจะต้องบวชจะมาตั้งแต่เด็กเล็กเลยเนี่ยไม่เคยผ่านโลกกันมาเป็นส่วนมากที่อยู่ตลอดรอดฟังไปได้อันนี้ก็ผมก็น่าจะแก้กันควรจะให้คนเห็นโลกพอสมควรแล้วเนี่ยมาเข้าไออย่างที่ฝรั่งเขามีเซมินารีอะไรฝึกปรือกันให้พอสมควรแล้วเนี่ยถึงจะมาบวชแล้วก็เขาเชื่อว่าจะอยู่ยืดยาวต่อไปอาจารย์มีความคิดในเรื่องวางแผนการศึกษาเพื่อพระบ้างหรือเปล่าเมื่อพูดถึงเรื่องแก้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดเรื่องที่มองเห็นและเคยคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องต้องแก้ต้องปรับปรุงและมากมายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด จนถึงกับท่อส่วนของพระเองที่ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนั่นก็ยังต้องแก้จนเหลือวิสัยจะแก้ก็ยิ่งไปส่วนที่เกี่ยวกับชาวบ้านเข้ามาอีกส่วนหนึ่งอีกไปยิ่งมีเรื่องที่จะต้องแก้มากมายยิ่งขึ้นไปอีกกว่าจะไปเข้าหลักที่ว่าพระหรือวัดวาอารามนี่เป็นผู้นำในทางวิญญาณ เดี๋ยวนี้มันไม่นำในทางวิญญาณที่มองไปดูถึงครูบาอาจารย์ตามโรงร่ำโรงเรียนซึ่งที่ถูกก็ควรจะเป็นผู้นำในทางวิญญาณมันก็ไม่เป็นผู้นำในทางวิญญาณเลยแล้วการแก้จึงดูเป็นปัญหาหนักยิ่งขึ้นทีเพราะคำว่าครูเนี่ยไม่ทำหน้าที่ผู้นำทางวิญญาณใช่ไหมกลับทำตัวเป็นผู้คนเจ็บคนเป็นคนเจ็บคนไข้คนหลงทางคนอะไรเสียเองเป็นอย่างนี้ครูที่วัดก็ตามครูที่บ้านที่โรงเรียนจะเอาชาวบ้านก็ตามมันล้วนแต่มองเห็นว่าสรณะสูงสุดก็คือเงิน
เกียรติยศชื่อเสียงเพื่อมันได้เงินแล้วเงินก็เพื่อความสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเท่านี้วิญญาณอย่างนี้อ่ะคือวิญญาณที่ตกต่ำมากเกือบจะเรียกได้ว่าวิญญาณของสัตว์นรกเดี๋ยวถ้าหลงในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเดียวนั่นพวกครูที่เคยเป็นผู้นำทางวิญญาณทั้งครูที่วัดทั้งครูที่บ้านนี่ไม่นำในทางวิญญาณไปแล้วหรือว่าท่านนำก็นำไปผิดทางให้ไปเป็นทาสของวัตถุไม่ใช่ให้เป็นนายเป็นอิสระเหนือวัตถุแล้วไปลองคิดดูว่าจะแก้กันได้ยังไงจะแก้ครูเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อกำลังอยู่ในสภาพที่มึนเมายิ่งกว่าเมาฟินเมากัญชาเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดจึงเห็นว่าแก้ยากรวมความแล้วก็เรียกว่ามันแก้ยากมันก็ได้แต่ถือหลักของพระพุทธเจ้าว่าก็พยายามแก้ไปเผื่อมันจะมีคนที่แก้ได้อยู่ส่วนหนึ่งมันก็จะมีประโยชน์แก่คนส่วนนี้ที่พระเจ้าท่านจะแสดงธรรมะท่านสูงก็เห็นแก่คนส่วนน้อยส่วนหนึ่งซึ่งจะเข้าใจได้ของท่านที่อาจารย์พยายามแก้นี่ก็เขาก็ว่าได้ผลนะโดยการวิธีแสดงปาฐกถาแสดงธรรมเขียนหนังสือในโดยอาศัยเนี่ยในแมสมีเดียต่างๆเนี่ยผมก็ว่าได้ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เห็นท่านอาจารย์ทำก็คือเนี่ยวิธีตั้งเป็นคอลเลจตั้งเป็นโรงเรียนอย่างที่ทั้งในชายาก็ทำตั้งโรงเรียนสำหรับคฤหัสถ์ในโรงเรียนของพระเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อย่างนี้จะได้ผลโดยตรงนะจะได้ผลแน่นอนไหมมันแน่นอนถ้าทำได้มันก็ได้ผลแล้วก็น่าทำแต่ว่ามันต้องนึกถึงกำลังที่จะทำไปได้กำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีกำลังวัตถุก็ดีก็ดีมันบังคับอยู่หลายอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าทำมากอย่างนะมันก็พลาดจึงตัดสินเนื้อเลือกเอาแต่สักส่วนใดส่วนหนึ่งแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็ทำไปตามที่จะทำได้ชนิดที่ไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองได้ให้มันแน่นอนให้มันก้าวไปอย่างหนักแน่นก็ทำได้เพียงเท่านั้นไอ้สิ่งที่พูดมานั้นก็เห็นด้วยทุกอย่างแต่ว่ามันเหลือกำลังอีกวิธีหนึ่งวันเมื่อสัก2สัปดาห์มานี้เองมีมิชชันนารีคนหนึ่งมาหาเราที่ออฟฟิศเขาก็ถามพูดกันปัญหาเนี่ยมิชชันนารีคนนี้เขาบอกว่าเขาวิตกเมืองไทยเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอย่างเมืองนอกซึ่งเราก็เห็นแล้วมันจะต้องเป็นความเจริญทางวัตถุมันเข้ามาครอบงำแล้วคนก็จะลงวัตถุมากขึ้นทุกทีไอ้ชีวิตก็จะมัวเมามากขึ้นทุกทีทีนี้มิชชันนารีคนนั้นก็ถามกับผมว่ามีทางอะไรที่จะแก้เรารู้แล้วคนมันเมากันมากเมาตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศเมาจนถึงผู้ให้การศึกษาผู้วางแผนการศึกษาและผู้รับการศึกษาก็ผมบอกว่าเห็นวิธีเดียวที่จะช่วยแก้แต่แก้น้อยๆแก้ไม่มากก็วิธีหนึ่งซึ่งเราผมพยายามทำอยู่เวลานี้คือพยายามรวบรวมเยาวชนตามมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้น้อยเวลานี้ก็ได้เพียงร้อยกว่าคนจากทั้ง5 6มหาวิทยาลัยเนี่ยมาทำอะไรบางอย่างโดยยึดธรรมะเป็นหลักแปลว่าสังคมสงเคราะห์บ้างอะไรบ้างไม่ตั้งเป็นสมาคมไม่ได้หวังอมิตรอะไรทางอื่นอีกวิธีนึงที่เราผมเห็นว่าจะได้ผลก็คือเนี่ยถ้ามีโดยเฉพาะถ้ามีสถานที่อย่างนี้มากๆขึ้นวิธีที่ฝรั่งเรียกรีทรีตหมายความว่าไงหมายความว่าปีนึงเนี่ยหาโอกาสออกไปอยู่ป่าอยู่อย่างเงี้ยประมาณ3วัน5วัน7วันซึ่งผมรู้สึกได้ผลคือว่าเดิมเราคนเราอายุ20 21ต้องบวช3เดือนเนี่ยคือเอาวิธีการโบราณเนี่ยมาประยุกต์ใหม่คือแทนที่จะชีวิตนึงเอาอย่าง3เดือนเนี่ยปีนึงเราเอาสัก7วันแล้วผมเชื่อว่าจะได้ผลมากเนี่ยคือเราเพิ่มปริมาณคนพวกนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วมีสถานที่รับคนพวกนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยสังคมจะกระเตื้องขึ้นจะดีขึ้นอาจารย์ไม่ทราบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วอย่างนี้เห็นด้วยเพราะว่ามันเคยโดนมาแล้วคือรวมความว่าที่จะแก้ปัญหาส่วนใหญ่นั่นทั้งหมดนั่นมันมีอาการเหมือนกับว่าเอาลูกทวนไปผูกคอแมวหนูตัวไหนจะเอาลูกทวนผูกคอแมวมันก็เรียกว่าเหลือวิสัยทีนี้มันก็มีลดลงมาเหลืออยู่แต่เพียงว่าพูดกันรู้เรื่องกี่คนก็รวมกันไว้ก่อนรวมพวกกันไว้ก่อนมันมีไม่กี่คนที่จะพูดกันรู้เรื่องเนี่ยควรจะรวบรวมกันไว้ก่อนเหมือนที่คุณว่าเข้าใจกันได้กี่คนก็รวมกันไว้ก่อนมันจะค่อยๆมากขึ้นเองน่าจะแก้ปัญหาทั่วโลกทั้งโลกก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้อย่าไปท้อใจแล้วไม่ทำ
ถ้าเข้าใจกันได้กี่คนพูดกันรู้เรื่องกี่คนก็ทำกันไปก่อนมันค่อยๆมากขึ้นเองในที่สุดมันก็จะถึงเวลาหนึ่งซึ่งมันมีมากพอแล้วเราก็คิดเห็นกับส่วนรวมโดยที่ว่าเราคงจะตายแล้วหลายหนกว่าไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเราไม่ทันจะเห็นมันไม่ทันจะอยู่ดูมันเราก็พยายามทำไปสุดความสามารถเพื่อมนุษย์ก็แล้วกันเพื่อมนุษย์โดยมนุษย์ไม่ใช่ว่าโดยบุคคลใดคนหนึ่งนั่นสิ่งนี้มันต้องทำแน่ท่านจึงพยายามหาคนที่เข้าใจแต่กันและกันได้รวมไว้เป็นสมาคมน้อยๆจนกว่ามันจะถึงเวลาของมันเองนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดถ้ามันก็แน่นอนที่จุดกันเชื่อมันจะต้องปะทะกันบ้างจะตั้งหน่วยอะไรนี่ขึ้นมันก็ต้องปะทะกับส่วนใหญ่นั่นก็ต้องเตรียมเสียสละไว้ล่วงหน้ามันอาจจะถูกต้านทานหรืออาจจะถูกทำร้ายหรืออะไรทุกอย่างแต่ว่าอย่าทำให้มันมากเกินไปจนถึงกับเป็นอันตรายเสียก่อนท่านจะต้องระวังในข้อนี้ข้ออย่าให้เขาเข้าใจผิดมากถึงกับเขาจะมาฆ่าเราเสียก่อนเราทำไปในลักษณะที่ไม่ถึงอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยแล้วมันก็เพาะเชื่อไปเป็นคนที่3ที่4มาจะถูกฆ่าตายสัก10คนมันก็ต้องเหลือ90คน100คนก็ได้อันนี้ประโยชน์ไม่ทราบท่านจะมีขอแนะนำอะไรอื่นอีกไหมนอกจากวิธีอย่างกล่าวนี้นะมีบางคนเสนอบอกว่าควรจะทำแบบพรหมทันอะไรเงี้ยเอาพวกที่ไหนมาทำพรหมทันเพราะเรามันน้อยกว่าเขามากพวกพรหมทันทำพรหมทันนะครับว่าเราต้องมากกว่าเขาเขาไม่เป็นส่วนน้อยจึงจะลงพรหมทันกับเขาได้แต่นี่ส่วนใหญ่เขามากกว่าเราตั้งมากขึ้นมาแล้วเราจะไปลงพรหมทันเขาไม่ต้องพูดถึงมันก็มีทางเดียวที่ว่าพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องนี่เป็นหลักพุทธศาสนาที่ว่าทุกอย่างทั้งหมดทุกอย่างต้องเกิดอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่ามีความเข้าใจถูกต้องท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องในระหว่างกันและกันด้วยไอ้ปัญหาของโลกทั้งโลกที่รบราฆ่าฟันกันอยู่นี่ก็ท่านขาดสิ่งเดียวคือความเข้าใจถูกต้องนับตั้งแต่เบื้องต่ำที่สุดจนถึงเรื่องสูงสุดคือนิพพานมันก็รวมอยู่ที่คำว่าความเข้าใจถูกต้องมันน่าจะตั้งหน่วยหรือสโมสรหรือสังคมสมาคมอะไรก็ตามที่ทำความเข้าใจถูกต้องกันไว้เรื่อยไปเป็นสมาคมสัมมาทิฏฐินี่ให้มีประจำอยู่เสมอมันลงรกลงรากของมันเองมันแผ่ขยายออกไปเองมันเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นมาเองเช่นเดียวกับลัทธิต่างๆลัทธิการเมืองลัทธิศาสนาไอ้ต่างมันลงรกลงรากมันขยายออกไปเองเมื่อทำถูกวิธีผมรู้สึกมีประโยชน์มากเองได้มาพัฒนาให้อาจารย์วันนี้ประโยชน์กับตัวก้าวผมเองด้วยแล้วก็หวังว่าผมจะมีประโยชน์คนอื่นต่อไปด้วยขอบพระเดชพระคุณ